วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN World Today กับดิฉันธัญชนกจงยศยิ่งนะคะเราพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ทาง TNN ช่อง16ค่ะหากคุณผู้ชมไม่สามารถรับชมทางโทรทัศน์ได้นะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือทางแอปพลิเคชัน True AD สามารถรับชมสดไปพร้อมๆกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ Hot Today ประเด็นร้อนวันนี้กันค่ะประเด็นร้อนวันนี้นะคะอยู่ที่เกาะฮ่องกงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตนะคะซึ่งก็ผ่านไปด้วยดีแต่ว่าผลการเลือกตั้งค่ะก็เป็นนักการเมืองฝั่งที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยสามารถเอาชนะการเลือกตั้งไปได้ถล่มทลายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแม้ผลการเลือกตั้งจะออกมาเช่นนี้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีนก็ยืนยันนะคะว่าสถานะของฮ่องกงจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่นางแครีลัมหัวหน้าคณะผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงก็บอกว่าเธอจะรับฟังเสียงของประชาชนค่ะนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็บอกนะคะว่าไม่ว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตของฮ่องกงจะออกมาอย่างไรฮ่องกงจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะพร้อมครั้งเตือนถึงความพยายามใดๆที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่วุ่นวายขึ้นด้านนายเก้งฉวงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็บอกว่าความยุติธรรมของความรุนแรงแล้วก็การฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของฮ่องกงในขณะนี้ซึ่งกิจการของฮ่องกงก็คือกิจการภายในของจีนค่ะดังนั้นความต้องใจของรัฐบาลจีนในการปกป้องอธิปไตยความมั่นคงการพัฒนาและผลประโยชน์ของจีนจึงแน่วแน่มั่นคงเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักการหนึ่งประเทศสองระบบขณะที่นางแครีลัมหัวหน้าผู้บริหารฮ่องกงก็บอกนะคะว่ารัฐบาลจะเคารพผลการเลือกตั้งรวมทั้งจะรับฟังและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนอย่างจริงจังพร้อมแสดงความหวังด้วยค่ะว่าจะเกิดความสงบและมั่นคงขึ้นโดยที่ฮ่องกงจะไม่กลับไปสู่ความวุ่นวายอีกนางลัมยังบอกด้วยนะคะว่าคนจำนวนมากรู้สึกว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาที่อย่างรากลึกในสังคมฮ่องกงค่ะส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยก็บอกนะคะว่าผลการเลือกตั้งนั้นสะท้อนประชามติที่แท้จริงของประชาชนซึ่งนางแครีลัมและรัฐบาลก็ควรจะทบทวนข้อเรียกร้องของประชาชนอย่างจริงจังได้แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ผลการนับคะแนนที่มีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ถึง71%นะคะถือว่ามากกว่าปี2558ที่มีเพียง47%ปรากฏว่าฝ่ายที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะโดยได้ที่นั่งใน17เขตจากทั้งหมด18เขตหรือประมาณ390ที่นั่งจากทั้งหมด452ที่นั่งซึ่งก่อนหน้าการเลือกตั้งฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลจีนครอบครองที่นั่งอยู่292ที่นั่งนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะสื่อท้องถิ่นก็รายงานนะคะว่ามีทางฝั่งที่สนับสนุนรัฐบาลจีนนะคะสามารถคว้าชัยไปได้เพียง42ที่นั่งเท่านั้นค่ะผลการเลือกตั้งสภาเขตครั้งนี้นะคะที่ฝ่ายสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งไปอย่างถล่มทลายก็ทำให้บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองออกมาเตือนนะคะว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจจะทำให้รัฐบาลจีนแล้วก็รัฐบาลฮ่องกงนั้นต้องพิจารณาแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ในฮ่องกงใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ระบุว่ารัฐบาลจีนกลางเรียกร้องให้ทางการฮ่องกงต้องจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตให้สำเร็จท่ามกลางสถานการณ์ประท้วงที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนเพราะเกรงว่าหากการเลือกตั้งไม่สามารถจัดขึ้นได้ก็จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งอื่นๆที่จะตามมาด้วยแล้วรัฐบาลจีนได้เตรียมใจรอรับผลการเลือกตั้งไว้อยู่แล้วแต่ผลที่ออกมาทำให้รัฐบาลจีนอาจต้องคิดเปลี่ยนวิธีการรับมือกับสถานการณ์ในฮ่องกงด้วยนายแอนโทนีเหลียงปิงหลึงอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและการเคหะฮ่องกงมองว่ารัฐบาลจีนต้องพิจารณาแนวทางในการยุติการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลฮ่องกงใหม่แล้วเพราะฝั่งการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งอย่างขาดลอยสิ่งที่อาจต้องพิจารณามากขึ้นก็คือการจัดการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในทุกมิตินายแอนโทนีระบุว่าฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยและฝ่ายสนับสนุนทางการฮ่องกงและจีนต่างมองว่าการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเปรียบเสมือนการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่การต่อสู้โดยทั่วไป
ขณะที่เวเย็บคินแมนนักรัฐศาสตร์จากซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ระบุว่ารัฐบาลจีนอาจต้องตัดสินใจแล้วว่าจะให้นางแคร์รีแลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่และผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแรงกล้าของชาวฮ่องกงที่ต้องการให้เสียงของพวกเขาเป็นที่ได้ยินนายแอนโทนียังระบุอีกว่าผลการเลือกตั้งอาจกลายเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจีนควรฉกฉวยในการปรับยุทธศาสตร์เกี่ยวกับฮ่องกงซึ่งเจ้าหน้าที่จีนควรรีบใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของคนฮ่องกงหลังการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนการทำหน้าที่ของตำรวจตามที่ประชาชนเรียกร้องด้านสำนักข่าว BBC รายงานว่าสมาชิกสภาเขตนั้นมีอำนาจไม่มากและมีหน้าที่ดูแลเรื่องของท้องถิ่นเท่านั้นอย่างเช่นเส้นทางเดินรถประจำทางและการเก็บขยะจึงทำให้ปกติแล้วผู้คนไม่ค่อยสนใจการเลือกตั้งนี้เท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาเขตจะสามารถเลือกสมาชิก117คนเพื่อเข้าไปร่วมคณะกรรมการ 1,200 คนที่มีสิทธิ์เลือกผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงด้วยชัยชนะที่ถล่มทลายของฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยจึงหมายความว่า117ที่นั่งนั้นอาจจะเป็นสมาชิกฝั่งประชาธิปไตยจึงถือเป็นจำนวนที่มีอิทธิพลได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ผลการเลือกตั้งยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นโอกาสแรกที่คนฮ่องกงได้แสดงความคิดเห็นต่อวิธีการรับมือวิกฤตทางการเมืองของนางแลมผ่านการหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยในขณะที่รัฐบาลฮ่องกงและจีนมีความหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมี Silent Majority หรือพลังเงียบที่ไม่เห็นด้วยกับการประท้วงออกมาแสดงตัวผ่านการเลือกตั้งแต่ผลกลับเป็นตรงกันข้ามมีหนำซ้ำผู้สมัครคนดังที่สนับสนุนรัฐบาลจีนต่างแพ้การเลือกตั้งกันทั่วหน้าจึงทำให้นักเคลื่อนไหวหวังว่าชัยชนะรอบนี้จะเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลฮ่องกงและจีนให้ตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงมากขึ้นด้วย